5เรื่องหลอนเมืองชลบุรีชลบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวหลายคนต้องการไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนไปชาร์จพลังเก็บเกี่ยวความสุขกลับมาแต่ถ้าต้องไปเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันล่ะจะเป็นยังไงใครจะรู้ว่าสถานที่ที่เราไปนั้นผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างเราเลยรวบรวมเรื่องหลอนของเมืองชลที่ชวนขนหัวลุกมา5เรื่องได้แก่ 1. สุสานไร้ญาติสุสานไร้ญาติจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับฝังศพไม่มีญาติวิญญาณที่ถูกจองจำนับพันที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดมีคนเล่าว่าพวกเขาพบเจอวิญญาณในขณะที่กำลังทำอาหารเลี้ยงผีหรือแม้กระทั่งมีคนมาแก้บนที่นี่เพราะถูกหวยนานๆครั้งที่สุสานจะมีการจัดพิธีมหากุศลเรียกว่าพิธีล้างป่าช้าเป็นการทำพิธีเผาศพให้กับศพที่ไร้ญาติถือเป็นการทำบุญเพื่อให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้ไปสู่สุคติมีหญิงสาวกำลังทำอาหารเลี้ยงผีในสุสานดังกล่าวและได้ไลฟ์สดลงในโซเชียลจนพอทำอาหารเสร็จก็จุดประทัดเพื่อเสี่ยงโชคและนำกล้องมาบันทึกภาพเมื่อนำมาย้อนดูก็จะพบว่ามีเด็กคนหนึ่งอยู่ตรงหลุมศพในเวลาช่วงที่โพลเพลย์แม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นผีหรือคนแต่ก็มีคนพูดกันปากต่อปากว่าสุสานแห่งนี้เฮี้ยนมากถ้าไม่ดื่มน้ำมนต์แล้วก็อาจจะเจอผีก็เป็นได้ 2. โค้งผาแดงโค้งผาแดงจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข3อยู่ระหว่างศรีราชาไปแหลมฉบังเนื่องจากไฟตามทางค่อนข้างน้อยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนชาวบ้านร่ำลือกันและเรียกโค้งสยองแห่งนี้ว่าโค้งร้อยศพที่นี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนของวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นถนนสายนี้เป็นทางสายเปลี่ยวตามทางไม่ค่อยมีไฟตรงถนนมากนักในสมัยก่อนมีคนเล่ากันว่ามีหมาดำช้างม้าหรือสัตว์ใหญ่วิ่งข้ามถนนช่วงตอนกลางคืนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยถ้าหากขับรถผ่านในเวลากลางคืนมักจะได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นวันดีคืนดีจะเห็นกลุ่มคนยืนอยู่ข้างทางโดยที่คนกลุ่มนี้มีร่างกายไม่สมประกอบแขนขาดบ้างขาขาดบ้างเลือดโชคเต็มตัวบางครั้งก็เห็นเด็กนั่งอยู่บนรถที่วิ่งสวนมาหรือเห็นคนที่มีเพียงแค่ครึ่งตัวกำลังคลานอยู่กลางถนนหากใครจิตใจไม่แข็งพอก็จะเกิดความตกใจและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้บริเวณนั้นยังมีศาลเจ้าพ่อดำหรือเจ้าปู่สมิงดำมักจะมีการฉายหนังให้ผีดูจากการที่มีคนมาทำการแก้ในสิ่งที่ตนบนบานศาลกล่าวเอาไว้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นก็เชื่อว่าศาลเจ้าพ่อดำคอยช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอยู่ตลอดแต่ถึงอย่างนั้นเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตที่โค้งแห่งนี้ก็ยังเกิดขึ้นเป็นประจำ 3. บ้านสี่ศพบ้านสี่ศพที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นอีกสถานที่ที่ติดอันดับเรื่องของจังหวัดเล่ากันว่ามีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสองคนเดินทางไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดกันแต่ในระหว่างทางหากลับนั้นได้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำทำให้เสียชีวิตทั้งครอบครัวจึงทำให้บ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านร้างไปแต่มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นมักจะเห็นเงาของคนเหมือนมีคนอยู่ในบ้านเสมอและบ้านหลังนี้ยังเป็นที่พบศพถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาอยู่บ่อยๆภายในบ้านยังมีห่วงเชือกผูกเป็นปมมัดเอาไว้ในบ้านหลังนั้นปัจจุบันบ้านหลังนี้ก็ยังคงอยู่และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีคนอยากจะไปพิสูจน์เรื่องลึกลับ4. โรงแรมหลอนก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงแรมแถวหาดจอมเทียนในพัทยาเป็นเหตุให้มีคนต้องเสียชีวิตมากมายและได้เกิดเป็นเรื่องเล่ามากมายดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งเขาตั้งใจมาเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดนอกจากภายในโรงแรมนี้ดูเงียบสงบบรรยากาศภายในก็ดีแต่เขาไม่เห็นลูกค้าก็มาพักในโรงแรมนี้เท่าไหร่ภายในตัวห้องที่เขาพักกว้างไม่มีระเบียงมีกระจกใสให้มองเห็นบรรยากาศภายนอกได้หลังจากทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยเขาก็พาเพื่อนๆไปเล่นน้ำและกลับมาในช่วงค่ำ
แต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกใจอีกครั้งพนักงานภายในโรงแรมก็หายกันไปเกือบหมดแต่ก็พยายามทำใจไม่ให้คิดมากคิดว่าแขกคงไม่ค่อยเยอะแล้วจึงเหลือแต่พนักงานไว้ไม่กี่คนคืนนั้นหลังจากที่เขาและเพื่อนเข้านอนเวลาผ่านไปได้สักพักเขาเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนมาวิ่งมาเดินผ่านหน้าห้องอยู่หลายรอบจนทำให้เขาตื่นขึ้นมาเขาคิดว่าคงเป็นแขกที่เข้ามาเช็คอินในตอนกลางคืนผ่านไปสักพักเขาได้ยินเสียงเคาะกระจกจากข้างนอกแต่ห้องของเขาไม่มีระเบียงและเสียงเคาะกระจกจะมีได้อย่างไรชายคนนี้กับเพื่อนคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเสียงมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเตียงที่เขานอนอยู่นั้นก็เริ่มโยกเหมือนมีคนกระโดดอยู่เขากับเพื่อนนอนเบียดกันรอเพียงว่าเมื่อไหร่จะเช้าและระหว่างที่คิดก็ยังได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่หน้าห้องตลอดคืนพอตอนเช้าเขารีบเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมทันทีแต่ก็ไม่ลืมถามพนักงานว่าเมื่อคืนมีทัวร์มาลงหรอเพราะได้ยินเสียงคนเดินตลอดแต่พนักงานได้แต่ยิ้มและบอกว่าไม่มีครับหลังจากออกจากโรงแรมเขารีบหาข้อมูลของโรงแรมจึงได้รู้ว่าโรงแรมนี้เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และชั้นที่ไฟไหม้ก็คือชั้นที่เขานอนอยู่เมื่อคืน 5. เกาะผีเกาะขามน้อยหรือเกาะผีเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆกับเกาะสีชังในจังหวัดชลบุรีเป็นเกาะที่ไม่มีชายหาดที่เดินขึ้นต้องใช้เรือเล็กต่อขึ้นมาบนเกาะนับว่าท้าทายสำหรับนักสำรวจเกาะขามถูกใช้เป็นสถานที่ฝังศพเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองทหารอเมริกันได้มาตั้งฐานทัพเรือแต่ระหว่างนั้นเกิดไข้ป่าระบาดทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิตและถูกนำมาฝังที่แห่งนี้รวมไปถึงศพของคนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยพุทธอิสลามกลายเป็นชุมทางวิญญาณแห่งความเฮี้ยนที่เรียกกันว่าเกาะผีเพราะมีตำนานที่เล่าขานกันมามากมายเคยมีเหตุการณ์สยองจากรายการหนึ่งที่ได้เข้าไปที่เกาะแห่งนี้เพื่อจะพิสูจน์เรื่องลี้ลับซึ่งได้มีการเล่าว่าในระหว่างที่ทำพิธีสวดมนต์เพื่อให้เห็นวิญญาณภายในสุสานกลางป่าช้ามีเด็กคนหนึ่งเผลอลืมตาขึ้นมาระหว่างที่สวดมนต์เขาเห็นคนมายืนอยู่ตรงหน้าเขาและมีเพียงแค่ครึ่งท่อนล่างทำให้เขาตกใจวิ่งออกมาอย่างเสียสติร้องห่มร้องไห้ซึ่งกว่าจะสงบลงได้ใช้เวลานานพอสมควรซ้ำในวันนั้นก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟกล้องดับบ้างไฟฉายดับบ้างต้นไม้คอยพัดโบกเอ็นไปมาทั้งที่ไม่มีลมเลยภายหลังได้มีการนำศพบางส่วนไปทำพิธีทางศาสนาทำให้ความเฮี้ยนของเกาะนี้ก็น้อยลง